สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันพุธ22ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับวันนี้มีทั้งประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั้งเรื่องของความการปรับมาตรการการรับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเพื่อรับมือกับโควิดโอไมครอนที่เราก็กังวลกันมากขึ้นเรื่อยๆนะสถานการณ์ทั่วโลกทิศทางไปแบบนั้นขณะเดียวกันก็มีเรื่องของข่าวดีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่หลายคนรออยู่เรื่องของคนละครึ่งเฟส4ที่จะต่อปีหน้าน่าจะเป็นช่วงมีนาเมษาถูกต้องแล้วก็เรื่องของชับดีมีคืนที่จะมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับรวมไปถึงเมื่อวานมติครม.มีของขวัญปีใหม่จากหลายกระทรวงเยอะมากเดี๋ยวมาไล่เรียงกันว่ามีมาตรการอะไรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องอะไรบ้างคือเมื่อวานนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีเรื่องด่วนก็คือนี่แหละค่ะที่คุณอนุทินเคยสัมภาษณ์ไว้ว่าอาจจะต้องปรับเรื่องของ Test and Go อาจจะต้องยกเลิกชั่วคราวหรือยังไงกลับมาใช้ระบบกักตัวหรือระบบแซนด์บ็อกซ์เมื่อวานนี้ประชุมครม.กันอยู่ใช่ไหมคุณโก้ช่วงพักอ่ะนายกก็ให้สบค.เนี่ยมาประชุมด้วยเลยเพราะว่าถึงแม้จะเป็นมติที่ประชุมใหญ่สบค.ก็ต้องผ่านครม.เห็นชอบเมื่อวานนี้พอประชุมครม.อยู่ช่วงพักประชุมสบค.ประชุมสบค.เสร็จผลว่าไงก็เอาผลจากสบค.เนี่ยให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาเลยนั่นจึงเป็นที่มาเกี่ยวกับเรื่องของ Test and Go ที่หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมา22ธันวาคมเนี่ยขอพักระบบนี้เอาไว้ก่อนแล้วดูสถานการณ์จนถึง4มกราคมถ้าเปลี่ยนแปลงยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งนึงแล้วเมื่อคืนนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ไวมากนะคะออกเป็นหนังสือออกเป็นจดหมายมาเลยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติของคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหลายคนก็กังวลว่าเอ้ยกำลังจะกลับบ้านมาแล้วก็จะใช้เทสต์โกทั้งชาวไทยหรือนักท่องเที่ยวที่จองมาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะจองมาประมาณ 200,000 ค้างท่ออยู่ประมาณ 90,000 กว่าคนเพราะว่าเข้ามาบ้านเราแล้วแสนกว่าคน 90,000 กว่าคนที่ว่าตรงนี้ก็ยังคงใช้ระบบเทสต์โกแต่ว่าขอเข้มขึ้นอีกนิดนึงเมื่อก่อนคือเทสก่อนจะบินมาพอมาถึงปุ๊บเทสอีกครั้งนึง24ชั่วโมงไม่มีเชื้อคุณไปเที่ยวได้เลยแต่เราขออีก7วันเทสอีกครั้งนึงคือโดยปกติเนี่ยระบบ Test and Go ก็คือพอพ้น24ชั่วโมงแรกหลังจากการตรวจ RT-PCR ซ้ำเรียบร้อยแล้วในช่วงกี่วันแรกเนี่ยเขาจะต้องตรวจ ATK นะเขาปรับก็คือใช้ RT-PCR ต่อแล้วก็อาจจะมีการติดตามที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะครับคือเมื่อวานตอนที่ประเด็นข่าวออกมาเนี่ยตอนแรกค่อนข้างสับสนหลายคนบอกปิดประเทศแล้วหรือเปล่าไม่ให้เข้ามาแล้วหรือเปล่าไม่ใช่นะย้ำอีกทีคือที่ลงทะเบียนแล้วเนี่ยยังเข้ามาได้จะปรับมาตรการเข้มขึ้นแต่นอกเหนือจากกลุ่มที่ลงทะเบียนมาแล้วก็จะต้องกลับไปสู่ระบบเดิมคือใช้การกักตัวคร่าวๆคือแซนด์บ็อกซ์จะเหลือที่เดียวเหมือนเดิมก็คือที่ภูเก็ตนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็อย่างที่บอกไปประเมินกันอีกครั้งวันที่4มกราคมนะเพราะว่าเขาขอดูด้วยอันเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี้ยคุณโก้ข่าวลือเยอะมากมีคนส่งมาว่าเขาไม่ให้จัดงานปีใหม่แล้วเขาไหนก่อนดิฉันเมื่อวานจัดวิทยุอยู่ก็มีน้องส่งข่าวมาบอกพี่คะเขางดการจัดงานปีใหม่แล้วถ้างดเลยเนี่ยเป็นต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนเธอร์แลนด์คือเรียกได้ว่าล็อกดาวน์เลยก็ว่าได้อังกฤษยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปดูคำเตือนของผอ WHO ค่อนข้างจะห่วงเรื่องของงานใหญ่โดยเฉพาะถ้าเป็นต่างชาติคือคริสต์มาสเข้าใจว่าอังกฤษจะงดจัดงานปีใหม่แล้วครับนะแต่ก็อย่างที่บอกคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยคำสั่งอย่างเป็นทางการยังไม่ออกแต่ถ้ามีกรณีที่เอกชนยกเลิกกันเองอันนั้นอีกเรื่องนึงนะเมื่อวานทททเขาแถลงข่าวไง5จังหวัดคือแบบเขาก็เตรียมงานก็ยังเดินหน้ากันต่อยังเดินหน้ากันต่อแต่ว่ามาตรการก็คงจะเข้มมากขึ้นแต่ก็ต้องยังระมัดระวังอยู่นะครับเพราะว่าปัจจุบันก็ยังคงมีการจัดงานที่นั่นที่นี่อย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้เนี่ยคอนเสิร์ตที่วังสะพุงจังหวัดเลยตีกันอีกแล้วเหรออยู่ๆก็มีการเอาระเบิดไปปากันในงานบาดเจ็บไป4นะครับแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยข้อมูลล่าสุดจับตัวได้แล้วเป็นเยาวชนอายุ16ปีเท่านั้นเองแล้วศิลปินที่แสดงอยู่ก็คือยังโอมใช่เพลงหน้าตีกันตรงไหนเหรอคุณโก้นั่นสิเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดส่วนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้ร้อนแรงต่อเนื่องกระแสพิมพ์ริพายก่อนหน้านี้ก็เรื่องของการทำการตลาดของเธอขายอะไรก็เป็นเงินเป็นทองขายกล่องสุ่มก็ได้เงินไปเยอะแยะแต่ตอนนี้เหมือนกับว่าจะมีทั้งเรื่องของการร้องเรียนคุณภาพสินค้าที่อยู่ในกล่องสุ่มมีเรื่องสืบเนื่องมาจากคลินิกที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของคุณหมอปลอมที่โดนจับไปแล้ว
แต่ก็มีคนที่ไปใช้บริการแล้วก็เกิดปัญหามาร้องเรียนมากขึ้นเรื่อยๆหมอจริงที่ฉีดให้แต่ว่ากรณีฉีดแล้วเนี่ยมันเกิดเอฟเฟคขึ้นใช่แล้วก็มีคนไปเปรียบเทียบด้วยนะคุณโก้วันนี้เราไม่ได้เอาข่าวพี่ตูนมาหลังจากพี่ตูนเนี่ยจะชวนวิ่ง Virtual Run แล้วพูดไปเมื่อวานนิดหน่อยแต่เมื่อวานนี้มันมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตรงที่ว่าเพจการเมืองที่สนับสนุนอีกฝั่งนึงใช้คำนี้ก็แล้วกันไม่ใช่หมายถึงฝั่งตรงข้ามกับพี่ตูนนะพี่ตูนแกเป็นฝั่งทุกคนหมดอะค่ะเพียงแต่ว่าคนที่แบบการเมืองขึ้นสมองมากๆเนี่ยไปแบ่งเส้นไปขีดเส้นว่าพอพี่ตูนไปเจอคนนั้นคนโน้นคนนี้พี่ตูนทำสิ่งอื่นๆใดที่แบบเป็นการทำด้วยใจที่พี่ตูนเขาอยากจะทำเขาไม่ได้มีความแบ่งการเมืองซ้ายหรือขวาใดๆเนี่ยคนก็ไปแบ่งว่าพี่เขาเป็นแบบนั้นพี่เขาเป็นแบบนี้แล้วก็ไปแซะไปกระแนะกระแหนกิจกรรมที่พี่ตูนจะชวนวิ่งซึ่งครั้งนี้พี่ตูนชวนวิ่งเพื่อน้องๆในโรงเรียนภาคใต้ที่ขาดแคลน109คนชวนทุกคนเนี่ยให้ไปสมัครวิ่งจริงๆสมัครได้ตั้งแต่วันที่15ธันวาคมแล้วคือไม่เข้าใจคนที่แบบไปแซะบางเพจเนี่ยพอแซะปุ๊บใช่ไหมคะเพจการเมืองอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเอารูปมาทัวร์ก็ไปลงรีบลบเลยอ่ะคุณโก้แต่ว่าทีมแคปทันทำงานไว้แล้วเดี๋ยวขอเปรียบเทียบสักนิดนึงเถอะก็มีคนแซวเหมือนกันพี่ตูนไม่ต้องวิ่งหรอกเอาพวกที่คอมเมนต์แบบเนี้ยไปฟ้องได้เงินเยอะกว่าแกไม่เคยฟ้องใครเลยนะให้ไปดูเถอะคุณเจนนิเฟอร์คิมนั่นน่ะฟ้องมาเนี่ย10กว่าคนนะครับมากราบขอโทษไหว้อ่อนเชียล่าสุดก็เห็นคุณบิลลี่โอแกนก็มอบอำนาจให้สชอไปจัดการแล้วนะครับถูกต้องนะแล้วเดี๋ยวเบรกท้ายไปดูความเคลื่อนไหวแวดวงการเมืองสนามเลือกตั้งซ่อมที่ภาคใต้สรุปเขาเกี้ยเสียกันใช่ไหมไม่รู้แต่ว่าตามแหล่งข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เลยอะรู้สึกข่าวสนุกมากเลยอะเอามาเตะในเอกฉันท์ไหมคะเอกฉันท์ค่ะแล้วตกลงลูกหมีจะมาไหมคะตามเดียวนะจะไปตอบได้ยังไงคุณสุชาติชมกลิ่นยังพูดได้ไม่เต็มปากแต่ไม่ปฏิเสธนะคุณโก้บอกว่าเป็นเรื่องของอนาคตแต่พูดตรงๆไม่ได้ไงประชาธิปัตย์เขาตาเขียวอยู่ข้างหลังนี่คือประชาธิปไตยเหรอหัวกะโหลกได้เหรอนี่คือเรียกประชาธิปไตยใช่ไหมโดยสรุปพลังประชารัฐส่งเฉพาะสงขลานะครับแต่ว่าไม่ส่งชุมพรก็ตามที่เคยเล่าไปก่อนหน้านี้ว่าก็เขามีสัญญาใจคุณลูกหมีอยู่ไม่ใช่คุณโก้อย่าพูดแบบนี้เขาบอกว่าก็ชุมพรน่ะส่งยังไงก็ไม่ได้แต่สงขลาเนี่ยเราพอจะมีความหวังเข้าใจว่าอะไรที่มันมีความหวังเราก็ต้องส่งนี่คือเหตุผลที่เขาให้ไว้เอาที่สบายใจแล้วกันนะครับแต่เช่นเคยก่อนอื่นเราจะไปเริ่มต้นกันที่สถานการณ์โควิด19ทั่วโลกเช้าวันนี้กันก่อนนะครับตัวเลขเพิ่มมาค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะ 719,144 คนยอดสะสม276ล้านช่วงสายตัวเลขน่าจะขยับขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เสียชีวิตทั่วโลกทะลุ 5,000 คนครับ 6,765 คนยอดสะสม 5,384,000สหรัฐอเมริกาสัญญาณไม่ดีเลยนะครับวันเดียวเนี่ย 169,500 ยอดสะสม 52,200,000 แล้วก็มีแนวโน้มว่าเดี๋ยวตอนสายตัวเลขจะขึ้นไปอีกด้วยนะครับว่ากันว่าล่าสุดคือโอมิครอนเนี่ยได้ยึดพื้นที่อเมริกาไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ที่ทำเนียบขาวด้วยผู้ใกล้ชิดที่แบบได้มีการไปทำงานแล้วก็นั่งไม่ได้ห่างจากประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยผลเป็นบวกนะคุณโก้เป็นโอมิครอนแต่ว่าตัวของไบเดนเองเนี่ยผลออกมาเป็นลบก่อนหน้านี้เจนซากีเองเนี่ยก็ติดโควิด-19 แต่ตอนนั้นยังไม่ใช่โอมิครอนนะคุณโก้ก็ปรากฏว่าเช่นเดียวกันนะคะผู้เสียชีวิตที่สหรัฐสูงเช่นเดียวกันนะครับ 1,615 คนยอดสะสมอยู่ที่ 830,000 คนนะแล้วก็ล่าสุดมีรายงานว่า1ในผู้เสียชีวิตที่สหรัฐมาจากโควิดโอมิครอนแล้วนะครับเป็นรายงานจากทาง ABC News ครับระบุว่าทางสำนักงานสาธารณสุขที่มณฑลแฮร์ริสเนี่ยยืนยันการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 จากเชื้อโอมิครอนรายแรกของสหรัฐนะครับเป็นชายอายุระหว่าง 50-60 ปีและยังไม่ได้ฉีดวัคซีนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการแทรกซ้อนรุนแรงหากติดโควิดและทาง CDC เองศูนย์ควบคุมป้องกันโรคสหรัฐอเมริกายังไม่ได้มีคำแถลงในประเด็นนี้นะครับทางด้านของผู้พิพากษาประจำมณฑลแฮร์ริสลีนาฮิโดโกเนี่ยทวิตข้อความยืนยันว่ามีผู้ป่วยโอมิครอนเสียชีวิตรายแรกในชุมชนจริงแล้วก็เรียกร้องให้ประชาชนไปฉีดวัคซีนแล้วก็ฉีดเข็มกระตุ้นด้วยนะครับCDC นั้นยืนยันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐไปเรียบร้อยแล้ว คิดเป็น 73% ของผู้ป่วยรายใหม่ตลอดช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมานับถึง18ธันวานะหลังจากที่เป็นประเทศแรกในโลกที่พบผู้เสียชีวิตจากเชื้อโอมิครอนเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุด
ทางรองนายกอังกฤษนะครับคืออังกฤษเนี่ยมีผู้เสียชีวิตโอมิครอนรายแรกแล้วก็ล่าสุดทางรองนายกอังกฤษให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่20บอกว่าผู้เสียชีวิตจากโอมิครอนอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12คนแล้วก็มีผู้ป่วยอาการหนักกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้งสิ้น104คนด้วยกันนะครับสถานการณ์ไม่ดีเลยนะมาไล่ลำดับกันต่อนะครับอินเดียตัวเลขผู้ติดเชื้อก็เพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับ 5,914 แล้วก็เสียชีวิต54รายบราซิลอันดับ3ครับติดเชื้อรายใหม่ 3,600 เสียชีวิต43อังกฤษอันดับ4 90,000 กับอีก600คนแล้วก็เสียชีวิต172คนนะครับรัสเซียอันดับ5ติดเชื้อ 25,000 เสียชีวิต 1,027 คนตุรกีอันดับ6ติดเชื้อ 19,800 เสียชีวิต187คนฝรั่งเศสอันดับ7 72,800 คนต่อวันครับแล้วก็เสียชีวิต229คนเยอรมันอันดับ8ติดเชื้อรายใหม่ 35,000 เสียชีวิต516สูงมากนะครับอิหร่านอันดับ9ติดเชื้อ 2,400 เสียชีวิต43แล้วก็สเปนอันดับ10ติดเชื้อ 49,800 เสียชีวิต94คนทั้งยุโรปเป็นขาขึ้นทั้งสิ้นนะครับมาดูใกล้บ้านเรากันสักหน่อยยังพอใจชื้นได้บ้างครับอินโดนีเซียติดเชื้อ216คนเสียชีวิต11คนอันดับ20นะครับฟิลิปปินส์อันดับ1 20ติดเชื้อ168เสียชีวิต10คนเมื่อสักครู่อินโดอันดับ14นะครับใกล้เคียงกันอันดับ21มาเลเซียติดเชื้อ 3,140 เสียชีวิต57คนไทยแลนด์นะครับประเทศไทยอันดับ24ติดเชื้อ 2,476 เสียชีวิต32คนไปดูญี่ปุ่นกันบ้างนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนไหวตัวก่อนปิดประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วอันดับ30ติดเชื้อ148ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเวียดนามอันดับ32ครับตัวเลขก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกัน 16,325 คนเสียชีวิต250คนเวียดนามตอนนี้สถานการณ์รายวันรุนแรงที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับไล่ลำดับยาวต่อไปครับไปดูทางเกาหลีใต้แล้วก็เมียนมากันบ้างเกาหลีใต้อันดับ60ครับติดเชื้อ 5,198 คนเสียชีวิต52เมียนมาอันดับ65ติดเชื้อ259เสียชีวิต4คนเพราะฉะนั้นแนวโน้มเรื่องของเชื้อจะเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านตอนนี้ยังเบาใจได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเพื่อนบ้านเราแทบทุกฝั่งเนี่ยสถานการณ์ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับการเดินทางมาจากทางเครื่องบินจากต่างประเทศนะครับรายลำดับต่อไปนะครับไปดูที่ทางสิงคโปร์กันบ้างอันดับ86ติดเชื้อ280เสียชีวิต2คนออสเตรเลียตัวเลขขยับขึ้นเช่นเดียวกันอันดับ89 4,489 คนเสียชีวิต8คนนะครับไปดูอันดับเกิน100กันบ้างกัมพูชาครับอันดับ110ติดเชื้อ4คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตประเทศลาวอันดับ113ติดเชื้อ 1,128 คนเสียชีวิต10คนแล้วก็ปิดท้ายประเทศจีนอันดับ114ติดเชื้อรายใหม่81คนไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เนี่ยหลายประเทศกำลังจับตาดูโอมิครอนอยู่นะคะโดยเฉพาะในยุโรปแล้วก็จะมีงานใหญ่ๆอย่างเช่นคริสต์มาสแต่ว่าล่าสุดเนเธอร์แลนด์ไม่จัดอังกฤษยกเลิกเคาน์ดาวน์ไปแล้วแล้วควีนก็ไม่เสด็จงานคริสต์มาสด้วยนะคะพอ WHO ค่ะนายกรีเบียซูตนั้นพูดถึงเรื่องของการจะมีการรวมกลุ่มกิจกรรมกันช่วงเทศกาลส่งท้ายปีไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะซึ่งเทดรอสฮันสนอมเกรเบยซูสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกเนี่ยออกมาเตือนค่ะว่าจริงๆแล้วทุกภาคส่วนเนี่ยควรที่จะยกเลิกงานเฉลิมฉลองช่วงปีใหม่นะคะอย่างที่อังกฤษยกเลิกไปก่อนหน้านี้เนเธอร์แลนด์ก็ประกาศล็อกดาวน์ปิดธุรกิจร้านค้าผับบาร์ยาวถึงปีหน้าเลยโดยนายเทดรอสบอกว่าต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเพื่อจะมีโอกาสกำจัดการแพร่กระจายของโควิดได้ทันในสิ้นปีหน้านะคะเจ้าตัวยังบอกอีกว่าถ้านานาชาติจำเป็นต้องฟังคำเตือนจากองค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัดก็จะป้องกันการระบาดที่เพิ่มขึ้นและอาจจะป้องกันสาธารณสุขที่อาจจะล้มเหลวได้ถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อมากตอนนี้มีหลักฐานที่แน่นอนแล้วนะคะว่าโอมิครอนนั้นสามารถแพร่กระจายแล้วก็ติดต่อได้เร็วกว่าสายพันธุ์เดลต้าและยังสามารถแพร่เชื้อให้กับคนที่ได้รับวัคซีนครบโดสได้อีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Imperial College London สรุปว่าโอมิครอนนั้นสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์ก่อนๆถึง5เท่าแล้วก็องค์การอนามัยโลกมั่นใจนะคะว่าจะสามารถเอาชนะเชื้อโควิดให้ได้ภายในปี2565นี้
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีคำเตือนแล้วก็เชิญชวนทุกคนอ่ะคุณโก้คุณผู้ชมว่าไปฉีดวัคซีนกันเถอะครับมาดูที่บ้านเรากันบ้างนะคะตัวเลขยังถือว่าดีอยู่แต่ว่าก็ต้องจับตาและเฝ้าระวังอย่างสูงเกี่ยวกับสถานการณ์โอมิครอนที่เกิดขึ้นนะเมื่อวานนี้ค่ะศบค.มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่ 2,476 รายนะคะแล้วก็หายป่วย 3,649 รายด้วยกันโดยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ 2,476 รายนั้นแบ่งเป็นติดเชื้อรายใหม่ 2,429 รายติดจากเรือนจำที่ต้องขัง47รายมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม32รายด้วยกันทำให้ยอดสะสมถ้านับตั้งแต่การระบาดเมื่อต้นปี63นะคะจำนวนผู้ติดเชื้อนั้นจะอยู่ที่2,196,529 รายค่ะส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมนั้นจะอยู่ที่ 21,440 รายส่วนยอดผู้หายป่วยถ้านับตั้งแต่เริ่มระบาดเมื่อต้นปีนั้นจะอยู่ที่ 2,136,197 รายแล้วก็ผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวอยู่ที่ 38,892 รายค่ะครับอย่างไรก็ตามที่ยังต้องติดตามกันใกล้ชิดแล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือคลัสเตอร์นะครับกลุ่มผู้แสวงบุญที่กลับมาจากซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อวานนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเนี่ยพูดถึงกรณีการติดเชื้อของกลุ่มนี้เดินทางไปทั้งหมด31คนนะครับล่าสุดรายงานยืนยันติดเชื้อ25คนด้วยกันแบ่งเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่นนทบุรี14คนนะครับปทุมธานี4คนอยุธยา4คนโคราช1คนแล้วก็กรุงเทพมหานคร2คนด้วยกันนะครับกรณีล่าสุดก็คือมีการรอตรวจผลสายพันธุ์เพิ่ม5รายเป็นผู้เดินทางกลับมาหาเชื้อในระบบ Test and Go เบื้องต้นไม่พบเชื้อแล้วก็ไปกักกันในสถานที่ราชการที่กำหนดตั้งแต่19ธันวาคมแล้วก็ไปเพิ่งจะตรวจพบเชื้อเมื่อ20ธันวาคมก่อนเข้าสู่กระบวนการรักษานะครับทางสสจ.นนทบุรีก็เลยบอกว่าขอให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายใหม่5รายล่าสุดนี่แหละระหว่างวันที่16ถึง18ธันวาคมโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลท่าอิฐตำบลเกาะเกร็ดซึ่งเป็นภูมิลำเนาของผู้ป่วยยืนยันให้รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่โดยเร็วนะครับ ความหมายก็คือมันมีช่วงฟันหลอระหว่างที่ออกจากเทสแอนโกไม่พบเชื้อไปจนถึงการตรวจใหม่แล้วเจอว่าติดเชื้อเนี่ยคือน่าจะออกไปใช้ชีวิตปกติอยู่ 3-4 วันช่วงนี้อาจจะไปส่งต่อเชื้อให้กับคนอื่นได้ครับเพราะฉะนั้นนะใครที่เป็นเสี่ยงจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำก็แล้วแต่ให้สังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะครับอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประชุมครม.กันแล้วก็ตอนแรกยังคุยกันว่าเอ๊ะจะประชุมสบค.ยังไงจะปลายอาทิตย์มันจะทันการอะไรยังไงไหมอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อวานนี้ก็คือประชุมครม.อยู่ช่วงพักเนี่ยนายกสั่งให้สบค.ชุดใหญ่มาประชุมเลยประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของมาตรการว่าเอ๊ะเราจะยังคงเรื่องของเทสแอนโกอยู่หรือไม่เพราะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่าจะขอให้ยกเลิกเทสแอนโกชั่วคราวแล้วกลับไปใช้การกักตัวแบบที่เราเคยใช้มาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเสนอที่ประชุมสบค.สบค.ประชุมกันเสร็จเสนอให้ครม.พิจารณาเลยเพื่อจะได้ลงมติแล้วก็มีผลบังคับนะคะเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะนายกให้สัมภาษณ์หลังจากที่เป็นประธานการประชุมสบค.นะคะก็บอกว่ามีการพิจารณาเรื่องต่างๆมาตรการต่างๆนะคะแนวทางปฏิบัติมีอยู่แล้วสรุปง่ายๆนายกบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวที่ไทยประมาณ 110,000 คนอันนี้คือที่เข้ามาแล้วนะคะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือว่าเทสแอนโกจากที่ขออนุญาตเข้ามาประมาณ 200,000 รายดังนั้นที่เหลืออีก 90,000 กว่ารายเนี่ยเราจำเป็นจะต้องดูแลติดตามเพราะได้ขออนุญาตมาก่อนในช่วงที่ผ่านมาแต่จะไม่มีการลงทะเบียนเพิ่มอีกแล้วจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหลัง4มกราคม65ส่วนเรื่องความพร้อมในการรองรับถ้ามีการติดเชื้อในคนที่เข้ามาแล้วและคนใหม่ที่อยู่ในส่วนที่กำลังขอจะเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะสามารถรับรองได้หรือไม่ยังรองรับได้ค่ะแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือความรุนแรงเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนที่ควบคุมได้โดยเฉพาะสายพันธุ์โอมิครอนติดเร็วแต่ยังรักษาง่ายกว่าแล้วก็ยังไม่มีผลกระทบรุนแรงถึงชีวิตมากนักซึ่งก็ต้องฟังทั้งสองช่องทางก็คือจากหมอแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเชิงการบริหารด้วยนะคะผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าหลังจาก4มกราคม65จะไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วใช่หรือไม่นักข่าวถามแบบนี้นายกบอกว่าตั้งแต่วันนี้ไม่รับคนใหม่แล้วนอกจาก 200,000 คนที่ขึ้นทะเบียนไว้ส่วนมาตรการเพิ่มเติมที่จะดูแล 200,000 คนดังกล่าวยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเพียงแต่ว่าก็ต้องติดตามคนเหล่านี้จากที่เข้ามาจากช่องทางต่าง
เราจะไม่มีการอนุมัติหรืออนุญาตอีกสำหรับคนไทยที่เข้ามาก็เช่นเดียวกันที่ยื่นไว้แล้วหลังจากวันนี้จะต้องเข้าระบบใหม่ก็คือกลับมาที่เดิมในการกักตัวจะ7วันจะ10วันอะไรก็ว่ากันไปถามต่อว่าช่วงกักตัว14วันอาจจะไม่พบเชื้ออย่างกรณีของโอมิครอนแล้วบอกว่าเอาตรงนี้จะแก้ปัญหายังไงก่อนที่บอกว่าเชื้อโรคอาจจะพัฒนากลายพันธุ์จะรุนแรงขึ้นอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงก็เดี๋ยวค่อยไปแก้กันตรงนั้น เราก็ไม่ทราบมาก่อนว่าโอมิครอนจะมาตอนนี้หรือไม่อย่างไรดังนั้นสิ่งที่วางไว้เดิมเนี่ยคือมันคือพันธสัญญาที่เคยให้ไว้แต่ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของคนในประเทศด้วยก็เลยต้องแก้สถานการณ์ตรงนี้ส่วนถามว่ากิจกรรมต่างๆในไทยยังเหมือนเดิมใช่ไหมนายกบอกว่าก็ยังไม่ได้งดอะไรนะคะฟังแบบงงๆไปแล้วไปฟังรายละเอียดอย่างเป็นทางการจากทางโฆษกสำนักนายกกันหน่อยละกันนะครับคุณธนกรวังบุญคงชนะพูดถึงมติครม.ที่ปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่21ธันวาคมถึง4มกราคมนะครับเรื่องแรกก็คือปรับมาตรการผู้ที่เดินทางเข้ามาโดยระงับการลงทะเบียนชั่วคราวประเภท Test and Go และ Sandboxคงเหลือแค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เท่านั้นนะครับระหว่าง21ธันวาถึง4มกราคมอันนี้คือกลุ่มที่จะลงทะเบียนใหม่ส่วนที่2ก็คือปรับมาตรการผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วและจะเดินทางเข้ามาในช่วงนี้เป็นการตรวจหาเชื้อ RT-PCR 2ครั้งและกำกับติดตามอาการต่อเนื่องการอยู่ในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวรวมไปถึงการติดตามการตรวจหาเชื้อครั้งที่2ต้องได้ 100% ส่วนที่3ก็คือการปรับมาตรการสำหรับคนไทยโดยให้ประชาสัมพันธ์คนไทยที่จะเดินทางต่างประเทศให้พิจารณาชะลอยกเลิกการเดินทางที่ไม่จำเป็นอันนี้คือคนไทยที่จะไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะโดยเฉพาะการเดินทางไปยุโรปอเมริกาแอฟริกาใต้ตะวันออกกลางพร้อมให้มีการตรวจเชื้อ ATK ก่อนเดินทางและประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้ ATK ด้วยตนเองเป็นระยะหรือไม่เมื่อมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็เรื่องที่4ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึงนะครับรวมไปถึงจัดตั้งจุดฉีดวัคซีนในสถานีขนส่งท่าเรือหรือว่าท่าอากาศยานด้วยนะทางคุณธนกรเนี่ยยังบอกด้วยว่าสำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้ในระบบก่อนหน้านี้ 200,000 คนก็เดินทางมาแล้ว 110,000 เหลือตกค้างประมาณ 90,000 คนนะครับก็ยังสามารถทยอยเดินทางเข้ามาได้ตามแผนการเดินทางแต่จะมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นก็คือการตรวจ RT-PCR 2ครั้งเนี่ยอันนี้เหมือนเดิมคือวันแรกก่อนหน้าที่จะเดินทางเข้ามาต้องตรวจแล้วก็พอมาถึงต้องตรวจหลังจากนี้ก็คือจะตรวจวันแรกที่เดินทางเข้าประเทศแล้วก็วันที่7นะครับโดยในการตรวจ RT-PCR ครั้งที่2รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้เป็นมาตรการชั่วคราวจนถึง4มกราคมหลังจากนี้สบคจะมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงมาตรการอีกครั้งหลังวันที่4โดยยึดความมั่นคงด้านสุขภาพของพี่น้องคนไทยและผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเป็นสำคัญสถานการณ์ทั่วโลกขณะนี้เนี่ยใน36ประเทศพบรายงานการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศยุโรปเนี่ยพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอเมก้าในหลายประเทศแล้วก็จำนวนมากนะครับที่สหราชอาณาจักรเองเนี่ยพบผู้เสียชีวิตแล้ว12รายขณะที่ไทยพบยืนยันแล้วเนี่ยปาเข้าไป90กว่าคนแล้วนะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นการพบจากการติดเชื้อจากแบบ Test and Go 20รายแบบ Sandbox 3 AQ 3ก็สามารถจำแนกเป็นคนไทยเนี่ย11รายคนสัญชาติอื่นๆที่เหลือนะครับอันนี้คือกลุ่มแรกที่เจอ27คนแต่ตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นไป90กว่าคนแล้วนะครับก็หลังจากนี้ก็จะต้องระมัดระวังสถานการณ์กันต่อเนื่องต่อไปด้วยครับเน้นย้ำนะคะว่าไม่ได้ปิดรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าเปลี่ยนระบบค่ะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยก็คือ Test and Go ก็คือตรวจครั้งหนึ่งก่อนขึ้นมาตรวจอีกครั้งหนึ่งหลังจากมาถึงแล้ว24ชั่วโมงไม่มีเชื้อคุณก็ไปเที่ยวได้แล้วก็ต้องตรวจ ATK ส่งแล้วก็ระหว่างนั้นคนก็จะตั้งคำถามว่า ATK อะไรสามารถติดตามได้แค่ไหนเปลี่ยนแล้วนะ7วันRT-PCR 3และทางรัฐจะเป็นคนดำเนินการเองซึ่งอันนี้จะเป็นเฉพาะ 90,000 กว่าคนที่เหลือที่คุณลงทะเบียนมาแล้วเพราะถือว่าคุณแพลนมาแล้วอะแล้วก็มันเป็นสิทธิ์ที่เราต้องดูแลคุณตรงนี้แต่หลังจากนี้ไปเนี่ยขออนุญาตงดรับงดลงทะเบียนเลยจนถึง4มกราคมแต่ถามว่านี่คือการล็อกห้ามท่องเที่ยวหรือไม่อย่างไรเนี่ยคุณธนกรตอบคำถามตรงนี้ยืนยันว่าไม่ได้ปิดรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังคงดำเนินการตามปกติแต่โอเคมันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนเพราะมาคุณก็ต้องไปกักตัวที่ภูเก็ตก่อนนะคะก็นี่เป็นสิ่งที่เป็นมาตรการที่ออกมาเมื่อวานนี้ส่วนคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวหลังจากที่มีการประชุมครม.แล้วก็สบค.นะคะก็พูดถึงเรื่องของ
มติที่ออกมาโดยคุณอนุทินบอกว่าทางที่ประชุมสบคเนี่ยมอบหมายให้ทางผู้ว่าสสจและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหน่วยงานออกมาตรการตามสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ส่วนการรับมือคนที่ลงทะเบียนในระบบ Thailand Passที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วงนี้นั้นมีผู้ที่ลงทะเบียนจนสิ้นสุดเมื่อ20ธันวาคมเนี่ยประมาณ 200,000 คนอนุมัติไปแล้ว 110,000 คนรออนุมัติอีก 90,000 คนก็ได้ข้อสรุปว่าสาธารณสุขอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศได้เพราะว่าคุณจองที่พักเอาไว้แล้วคุณลางานแล้วคือคุณวางแผนเอาไว้แล้วอะค่ะแต่ว่าทุกคนจะต้องเข้าสู่กระบวนการตามปกตินะคะใช้มาตรการ Test and Go ต้องรายงานตัวเพิ่มขึ้น Sandbox Quarantineขณะที่การตรวจ RT-PCR ก็ต้องรายงานตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพิ่มทุกวันที่1และวันที่7เป็น2ครั้งและจากนี้ไปขอระงับการลงทะเบียนใหม่เข้าประเทศเป็นการชั่วคราวแล้วจะไปรอประเมินสถานการณ์อีกทีหลังปีใหม่หรือว่าราวๆ4มกราคมแล้วก็ก่อน4มกราคมเนี่ยสบคเองต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งนึงด้วยนะคะสถานการณ์บ้านเราเป็นยังไงสถานการณ์นักท่องเที่ยวเป็นยังไงเมื่อวานเปิดข้อมูลคุณก็ทราบมั้ยประเทศไหนที่เดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดตอนที่เราเปิดประเทศไม่แน่ใจเยอรมนีค่ะก็มาจากยุโรปอ่ะคุณโกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยอะแล้วก็เป็นประเทศเสี่ยงด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นของดการลงทะเบียนเข้าไทยเราก่อนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณอนุทินย้ำนะคะว่ารัฐบาลปรับมาตรการโดยเร็วก็คือนายกเนี่ยเรียกประชุมสบคระหว่างพักครม.ก็อย่างที่บอกไปประชุมครม.อยู่พักเบรกปุ๊บนายกเรียกสบคมาประชุมเลยประชุมเสร็จเอาผลเข้าสู่ที่ประชุมครม.ทันทีแล้วก็ปรับมาตรการแล้วก็อย่างที่นำเรียนไปว่าเมื่อคืนกระทรวงการต่างประเทศออกเป็นกฎระเบียบใหม่ตามนี้เลยตามที่เราได้รายงานไปตรงนี้เลยนะคะก็ต้องทำให้เร็วค่ะเพราะว่าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยบ้านเรามันก็คือไฮซีซั่นคนจะมาเที่ยวกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบชีวิตที่นานแล้วก็หยุดกิจการรัฐบาลพยายามจะหลีกเลี่ยงการล็อกดาวน์การล็อกดาวน์จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่รัฐบาลจะทำค่ะและพร้อมกันนี้สำหรับคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศและลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยคุณก็เดินทางไปแล้วก็กลับมาได้เช่นเดิมทั้งนี้นายกกำชับในที่ประชุมสบคเรื่องการฉีดวัคซีนเข็ม3แล้วก็กรมควบคุมโรคก็รับเรื่องไปดำเนินการเรื่องนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนเข็ม3ลดการรวมกลุ่มส่วนมาตรการการจัดกิจกรรมก็ให้จังหวัดเป็นคนพิจารณาอย่าให้เกิดเหตุเหมือนที่จังหวัดสุรินทร์อีกครับวันนี้ผมมาไล่เรียงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะอันนี้ชื่นชมมติชนแล้วกันเป็นพาดหัวค่อนข้างโอเคคือฉบับอื่นเนี่ยบอกปิดรับนักท่องเที่ยวปิดรับนักท่องเที่ยวไทยโพสต์ใช้คำว่าปิดประเทศชั่วคราวมติชนบอกว่าเบรกเข้าไทยระงับเทสแอนด์โกใช่เพราะฉะนั้นมันจะมีรายละเอียดนะครับว่าปิดอย่างไรสรุปเน้นย้ำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเข้าได้อยู่ไม่ได้ถึงขั้นปิดรับนักท่องเที่ยวนะใช่แต่ว่าคือเมื่อวานพาดหัวออกมาก็ต้องตามมาแก้ข่าวเดี๋ยวว่าเราก็ครับไปดูทางสาธารณสุขกันสักนิดนึงคุณหมอสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับที่กรมอนามัยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของช่วงปีใหม่ว่าก็เป็นห่วงสถานการณ์นั่นแหละเพราะว่าจะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาไปพบปะกับญาติพี่น้องหรือว่าไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับแม้ว่าบ้านเราเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อจะดีวันดีคืนแล้วก็ยอดการฉีดวัคซีนทะลุเป้า100 ล้านโดสแต่ยังต้องยกกาดสูงเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับมีการไปทำผลสำรวจของอนามัยโพระหว่าง 1-20 ธันวาคมคนไทยร้อยละ80ยังกังวลต่อโควิด-19 แล้วก็มีผู้ที่กลัวโควิดสายพันธุ์ใหม่ถึงร้อยละ70นะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆนะ5สถานที่ที่ประชาชนคิดว่าจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมากที่สุดอันดับ1ยังคงเป็นสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลายคนบอกคืนปล่อยผีคืนสิ้นปีนั่นแหละน่ากลัวจริงๆนะครับเมื่อวานอ่ะมันอยู่ว่าเอ๊ะคำสั่งเนี้ยจะแบบยกเลิกอะไรยังไงหรือเปล่าไม่มีนะคะยังคงเดิมครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆนะครับเป็นตลาดเป็นห้างสรรพสินค้าแล้วก็เป็นระบบขนส่งสาธารณะคุณหมอสุวรรณชัยบอกว่าการติดเชื้อโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ติดจากในครอบครัวนะครับดังนั้นการป้องกันตนเองแบบ universal prevention ต้องปฏิบัติต่อเนื่องผลการสำรวจครั้งนี้ยังพบว่าพฤติกรรมป้องกันโควิดที่ทำได้ดีก็คือการสวมหน้ากากอนามัยการล้างมือเป็นประจำด้วยสบู่และน้ำหรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะครับส่วนพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นคุณหมอบอกเลยสวมหน้ากากแม้แต่เวลาอยู่กับคนในบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงและการเช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะหรือว่าหมอชนะอันนี้เนี่ยทำได้น้อยลงมากนะ 63% หรือว่า 65% ตามลำดับเท่านั้น
ดังนั้นช่วงปีใหม่สิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือความปลอดภัยในช่วงการเดินทางแล้วก็พฤติกรรมป้องกันตัวเองระหว่างที่ร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับแม้แต่การอยู่ในบ้านตนเองก็ตามรวมไปถึงการจัดงานเคาท์ดาวน์อะไรต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยขอให้ประเมินตนเองผ่านไทยเซฟไทยครับเพิ่มความมั่นใจด้วยการตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงพบอุปกรณ์ป้องกันประจำตัวไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยเจลล้างมือบ่อยๆหลังการสัมผัสในจุดเสี่ยงที่มีคนแออัดรักษาระยะห่างสวมหน้ากากแม้แต่อยู่ในรถเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียวเมื่อถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ที่มีไข้ป่วยงดเดินทางครับการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยกรณีจัดที่บ้านคุณหมอบอกเลยว่าให้เลือกจัดในสถานที่เปิดโล่งอากาศถ่ายเทลดการสัมผัสใกล้ชิดอบกอดกินอาหารปรุงสุกภาชนะส่วนตัวควรมีระยะห่างหากมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ป่วยให้เลี่ยงการรวมกลุ่มสวมหน้ากากอนามัยแม้จะเป็นการจัดงานภายในบ้านแต่ในกรณีที่เข้าร่วมงานในสถานที่จัดงานเคาท์ดาวน์ให้ปฏิบัติเข้มก็คือ1สถานที่ต้องรับโควิดฟรีเซตติ้งและก็ชาร์พลัสสถานที่ต้องเปิดโล่งอากาศถ่ายเทสะดวกเลี่ยงงานที่มีคนจำนวนมากแออัดปฏิบัติตนตามมาตรการ DMSTA อันนี้ก็คล้ายๆกับ Universal Prevention นะครับแล้วก็งดลดเลี่ยงรวมกลุ่มตั้งวงดื่มเหล้าปฏิบัติตามกฎของแต่ละสถานที่อย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแพร่เชื้อโควิด-19 ครับค่ะคือพูดได้แต่จะทำจริงถึงเวลาได้แค่ไหนอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะคุณพูดถึงสถานบันเทิงใช่ไหมอาเสดายส่งรูปให้ไม่ทันคือเมื่อวานนี้อาจารย์ไข่มาริฮวน่าคุณชออ้นนบางช้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนแล้วก็แม่เมาสุดาด้วยถือว่าเป็นตัวแทนของกลุ่มคนที่ทำงานกลางคืนนักร้องศิลปินที่ล่าสุดเนี่ยเขามีมติก็คือใช่เขามีมติก็คือเยียวยา 5,000 แต่ทีนี้คุณต้องไปดูรายละเอียดก่อนคุณต้องไปจ่ายเงินเข้าระบบประกันมาตรา39มาตรา40ที่ตอนนี้เขาลดให้คุณ 60% ถ้าสมมติว่าคุณจ่ายอยู่เดือนละ300เนี่ยคุณไปจ่ายเหลือแค่180บาทคุณไปจ่ายตรงนี้ค่ะแต่มันจะมีระเบียบที่เพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าต้องได้รับการรับรองจากสมาคมนักร้องดนตรีกลางคืนน่ะซึ่งดิฉันไม่แน่ใจว่าตรงนี้ต้องไปลงทะเบียนที่ไหนอะไรยังไงก่อนสิ้นปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในจ้างหรืออะไรแบบนี้ช่วยสำรวจหน่อยเพราะว่ามีพี่ๆนักดนตรีนักร้องคนที่ตกสำรวจอ่ะคุณช่วยเขาสักนิดนึงแล้วก็ให้ไปลงทะเบียนซะจ่ายเงิน180บาทถ้าเกิดว่าคุณจ่าย101เนี่ยมันก็ลดหลั่นกันไปอีกอย่างเงี้ยคุณเป็นเรื่องของความคุ้มครองเงินชดเชยแต่เรื่องของสิทธิประโยชน์ 5,000 เนี่ยไม่ว่าจะจ่ายเรทไหนได้เหมือนกันถูก 5,000 ได้หมดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยให้รู้อะว่าคุณอยู่ในระบบมันต้องอยู่ในระบบมันต้องอยู่ในระบบจริงๆเมื่อวานนี้คุณเขาไปพบอาจารย์ไข่เนี่ยไปพบคุณสุชาติชมกฤตแล้วก็พาเข้าไปเจอนายกรัฐมนตรีคุณชออ้นเนี่ยให้สัมภาษณ์ชอเอนี่เป็นลูกชายคุณชออ้นเนี่ยบอกผมเนี่ย75แล้วว่าแล้วผมไม่มีเงินเดือนผมก็ด่านายกด่าหนักด้วยแต่พอมาเจอวันนี้หายโกรธแล้วบอกผมหายโกรธแล้วเขาอธิบายให้ผมฟังว่าอะไรเป็นอะไรยังไงก็คืออย่างที่หลายคนบอกคือนายกนั่นแหละเป็นคนไฟท์ให้รีบเปิดพวกสถานบันเทิงด้วยซ้ำแต่หมอไม่อนุญาตค่ะยังไงก็ยังไม่อนุญาตเพราะว่ามันก็เสี่ยงจริงๆสูงเสี่ยงจริงๆแล้วก็ดูอายุ75เองเล่นดนตรีได้แล้วก็บอกว่ามันไม่มีงานไม่มีเงินน่ะแล้วทำยังไงอ่ะก็ช่วยตรงนี้ไปก่อนว่ากันว่านี่คือ 5,000 แรกเดี๋ยวดูสถานการณ์ก่อนก็อย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้ามันจะต้องมีการเลื่อนเวลาเปิดออกไปอีกก็เดี๋ยวจะต้องมีช่วยอีกรู้ว่ามันไม่พอแต่ว่าก็ต้องช่วยแต่ทีนี้เนี่ยเขาก็ไม่อยากหวานแหช่วยไปหมดเพราะฉะนั้นช่วยมีสังกัดช่วยลงทะเบียนนิดนึงเอาง่ายๆการจ่ายประกันสังคมเนี่ยมันเป็นการว่าไปลงทะเบียนว่าคุณเป็นกลุ่มที่ต้องการได้รับความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนคุณชออ้นบอกว่าเนี่ยนิ้วก็บอกโอ๊ยคนเกลียดผมเยอะพี่ก็เกลียดผมอีกคนนึงผมก็เข้าใจเพราะว่าคุณจออ้นแกให้สัมภาษณ์คุณเดียนก็ได้ฟังพอดีนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็แล้วกันแล้วก็ต้องช่วยกันนะเพราะว่าอย่าลืมว่าในขณะที่หลายๆคนยังมีงานทำกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่อ๋อเมื่อวานคุณจออ้นพูดอีกอย่างนึงว่าต้องขอบคุณที่แบบพอมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้ลืมพวกเรานะหมายถึงรัฐมนตรีหมายถึงนายกเขาก็ไม่ได้ลืมพวกเราแต่ว่ามันก็จำเป็นน่ะมันก็ยังเปิดไม่ได้อ่ะแต่จริงๆก็ช้าไปมากเหมือนกันนะจริงแต่ก็มาช้าดีกว่าไม่มานะครับปีนึงอ่ะที่เขาไม่ได้ทำงานเลยถามว่าทำไมดิฉันถึงแบบพูดเรื่องนี้ถึงไฟเรื่องนี้เพราะว่าก็รู้จักหลายคนแล้วก็แบบไปเป็นเด็กอู่รถก็ไปแล้วไปทำอะไรก็ไปทำแล้วอ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่งานที่ชีลังครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือต่างๆยังมีอีกหลายส่วนนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาไล่เรียงกันครับค่ะ